สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีช่องชนัดประภาฟาร์มนะจ้ะมื้อนี้เฮากะพาพี่น้องมาอัปเดตสมาชิกใหม่คือกันจ้ะตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดทางช่อง YouTube ให้พี่น้องเบิ่งชัดๆจักเทียตัวนี้บ่ทันได้เคยเปิดเลยจ้ะตัวนี้ชื่อว่าน้องพลอยมงคลจ้ะพี่น้องพลอยมงคลนี่อายุ1ปี5เดือนจ้ะพี่น้อง17เดือนตอนนี้ความสูงเพิ่นกะ145จ้ะพลอยมงคลแม่เพิ่นก็เป็นสายเพชรอุดรพ่อเพิ่นก็คือหยกมงคลจ้ะพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายตัวเมียที่กระดูกใหญ่จ้ะพี่น้องถือว่ากระดูกใหญ่คักเลยแข้งขาใหญ่แล้วจะได้ตรงความสูงจ้ะพี่น้องแต่ว่าความสมบูรณ์ก็ยังบ่ปานใดจ้ะก็มาล้อรุ่นน้ำกันจ้ะพี่น้องตัวนี้ก็กะว่าจะเอามาเป็นแม่พันธุ์หลักในคอกจ้ะคิดเบิ่งว่าอายุ17เดือนแล้วสูง145แล้วก็คิดว่าตัวนี้บ่ต่ำก็155จ้ะพี่น้องถ้าบืนไปอาจจะได้เกือบถึง160จ้ะเฮากลับมาล้อรุ่นน้ำกันจ้ะตัวนี้145งามแหละน้อยนึงขาล้างโอ้คือยืนงามแท้ว่ะตัวน้องพลอยมงคลลูกสาวหยกมงคลแต่พี่น้องแล้วเป็นควายที่กระดูกใหญ่แต่ว่าหน้าแล้วหน้าแล้วสิเป็นหน้าตัวเมียด้วยแต่พี่น้องหลายคนสิว่าเขาแล้วน้อยหน้าแล้วแหลมคือตัวนี้เป็นหน้าตัวเมียแต่พี่น้องต้องรอความสมบูรณ์แล้วอีกจักหน่อยหันหน้ามันได้แม่โชว์ด้านหน้าเนี่ยวนออมด้านหน้าเนี่ยสำหรับผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาได้เด้อจ้าอยู่ชนัดประภาฟาร์มควายงามเมืองขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์0619989593พิกัดกะอยู่บ้านนาคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าแม่ถอยไปเป็นที่นี้ฝากติดตามในเด้อจ้าพี่น้องน้องพลอยมงคลตอนนี้เราก็สูงเกิน140แล้วกะล้อเบิ่งก่อนว่าความพร้อมเราจะไปสนามใดแต่ว่าก็อาจจะไปเล่นน้ำมูอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็บ่ได้หวังทั้งวันในสนามดอกจ้ะเพราะว่าเราบ่แม่นสายเนื้อหนังก็รอเบิ่งว่าเราจะเต็มได้ซําใดสั่นก็เอาไว้ซะมีล่ะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเสียงขอบตาเจ้าบุรีเสียงขอบตาเจ้าเลยเข้าคอกเลย